ว่าก็พ่อแม่พี่น้องอีบ่ได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้บ่เหมือนดังว่าแผนการของยูเซดอันนี้ข้าพเจ้าก็อยากให้ฮู้แต่ตัวอย่างอยู่ในประเทศลาวก็เฮาก็เห็นอยู่ทั้งอันน่ะ US ทั้งยูเซดเพิ่นก็ได้เลี้ยงกูนอันนี้ทานวันลังเรื่องการนักเรียนนักศึกษาอืให้มกับเจ้ามีแนะนําเขาเจ้าให้มีหนึ่งการอยู่กินเนาะการอันนั้นน่ะการบ่ใส่เสื้อผ้าสกปรกน่ะทําความสะอาดของตนเองอันน่ะไฮจีนน่ะนะมันยังอันน่ะในบัดนี้เพิ่นน้ํากินน้ําใส่เนาะเป็นระบบระเบียบอันเป็นเบสิกของที่เป็นมนุษย์ร่วมกันในโลกอันนี้ก็เป็นจุดเป้าหมายของยูเซดอันนี้ครับพระเจ้าจะให้พ่อแม่พี่น้องรับชมมาฟังน้ํากันแล้วก็เข้าใจกับเรื่องการที่ว่าจะให้เพิ่นก็ให้อยากให้มีควอลิตี้ในการดํารงชีวิตให้มีความยืนยงทางด้านอันน่ะเรื่องอันน่ะการพัฒนาส่วนตัวของตนเองนะยกระดับของตัวเองขึ้นที่เป็นมนุษย์นะอันนี้ข้าพเจ้าก็อยากขอย่อให้ผู้ในลักษณะนั้นขอขอบใจท่านประธาน thank you จ้ะโอเคทานบารมีมีอย่างอยากเพิ่มเติมไปว่าที่ได้ข้อมูลสําคัญบัดที่พวกเขาเจ้าอานันท์ขอบใจท่านเอกท่านวลังข้าพเจ้าอยากเพิ่มเติมเรื่องนึงเด้ออันนี้มันข้อมูลนี้จากอันเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกาอยู่ลาวค่ะนะอันนี้แปลว่าในนามว่าความโฆษณาสุมเสือของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวว่าจักรพรรดิอเมริกานี่แปลว่าอันนั้นแปลว่ามาลุกลามประเทศลาวจังสั้นจังซี่อันนี้แต่ว่ามันโกงกันข้ามตัวจริงครับปันฝ้ากับดินเพราะว่าในข้อมูลนั่นนะของเว็บไซต์ของนั้นสถานทูตลาวสถานทูตขอโทษอเมริกาอยู่ลาวเลยนะทุกคนอยู่ในเมืองลาวก็สามารถไปเบิ่งน้ํากันคือกันเพราะว่ามันมีข้าเจ้ามีโครงการในเฟรมเวิร์คของยูเซดและของอันน่ะการช่วยเหลืออันนั้นๆ comprehensive scholarship นี่นะมันเป็นอย่างมีอย่างแดขั้นไปในหันแปลว่า1มันเอาเรื่องว่าเรื่องการอันน่ะศึกษานี่นะคนลาวเฮามีสิทธิ์เข้าไปเซ็นอันไปเรียนภาษาลาวแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเพิ่นมี scholarship ให้แปลว่าช่วยเหลือเรื่องคือว่า Young Southeast Asian Leader Initiative นี่นะที่ประธานอดีตประธานประเทศโอบามาก็ได้ไปเว้าอันนั้นไปพบกับอันยาวชนของอาเซียนและก็เลยลาวคือกันนั้นนะอยู่ในหันคือกันนอกจากหันแล้วก็มีโอกาสเรียนเข้าห้องว่าอันทุกๆปีนะแปลว่าเจ้าคนลาวบ่ว่าแต่คนลาวแหละเข้าห้อง Fulbright Scholar เนี่ยแปลว่าอันโปรแกรมนี่แปลว่าอเมริกาเอาทุนให้นักเรียนมาเรียนเอานะนะมาเรียนอยู่อเมริกานะมาเรียนมหาวิทยาลัยอเมริกานี่ขั้นข่าพระเจ้าจำบ่ผิดนี่ปีก่อนนะเพิ่นให้ทุน11คนบ่แล้วมาเรียนบ่แม่นมาเรียนเท่าอันนะเทื่อนึงหั่นข้าพเจ้าไปเห็นไปเจอตอนนั้นข้าพเจ้าอยู่วอชิงตันอยู่หั่นไปเจอคนลาวมาเรียนอยู่University of Maryland บ่อย่างนี้ล่ะแล้วก็ต่างๆซะอันนั้นมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกานะแล้วอันนี้เห็นบ่แม่นหยังเด้บ่แม่นว่าต้องเป็นลูกหลานพรรคละลัดบ่แม่นเพียงแต่อัพพลายไปแล้วหั่นน่ะคันเจ้าถือควอลิฟิเคชั่นแล้วเขาเลือกหั่นน่ะก็มาแล้วได้ของฟรีได้บ่แม่นจําเป็นใจซื้อจ้างจ๊อบอ้อยแบบว่าเข้าไปเป็นนายพลนายพันอยู่อันนั้นกองทัพอันนั้นพรรคประชาชนปฏิลาวเด้อันนี้คันสําหรับปีนี้หั่นน่ะเดดไลน์ของเพิ่นแม่นน่ะApril 12หรือว่าเดือน4วันที่12ก็ใกล้จะฮอดนี่ล่ะเขาจะข้าพเจ้าบ่ฮู้มาพวกท่านคันสนใจที่ apply ทันหรือบ่นี่นะอันนี้มันเฮาว่าจังซี่แล้วนอกจากแล้วเรียนภาษาอังกฤษเพิ่นก็สอนให้ฟรีในนามว่าจุดประสงค์คือท่านบลังท่านเรเวลมานี่แต่ว่าในโครงการของอาเซียนที่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของภาษาราชการของอันนั้นอาเซียนนี่นะเฮาต้องเข้าใจอย่างซั่นและนอกจากหันแล้วแล้วแปลว่ามีอันนึงที่สําคัญที่ข้าพเจ้าคิดว่าคนลาวอันนักธุรกิจอยู่ในเมืองลาวควรศึกษาแล้วก็แปลว่าอันนึงนี่แปลว่าเพิ่นมีโอกาสให้ขั้นผู้ใดเป็นนักธุรกิจน้อยนี่นะแล้ว apply หรือว่า submit form อันนั้นขอทุนนั่นนั้นทุนละล่าในท่านพลังท่านเรกต่ำกว่า2 25,000 ดอลลาร์สหรัฐโอ้มันน้อยไปต้องมีข้อมูลอยู่แม่นละ25,000 ดอลลาร์สหรัฐนี่แปลว่าเจ้ามีสิทธิ์อันขอแต่ว่าเจ้าก็ต้องมีเสนอว่ามีฟอร์มมีหยังเปรียวอันนั้นอย่างดีแล้วว่าโครงการเจ้าสิธุรกิจมันหยังไม่หยังแล้วมันตรงครับอันนั้นบ่หั่นนะเหตุที่ผลมีเหตุมีแม่นแล้วแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าถามนั้นท่านผู้ชมที่เคารพนั้นน่ะอยู่ในรัฐบาลลาวพรรคประชาชนปฏิรูปลาวที่สลัดซองใส่ในกรมกรรมอำนาจแม่4ทศวรรษน่ะเพิ่นเคยเอาเงินให้ฟรีๆละล่าบ่มีข้อผูกมัดบ่อันที่ว่านักอันนั้นลงทุนหรือว่าบ่มันขอโทษอันพลเมืองลาวที่อยาก
สร้างธุรกิจน้อยใหญ่หรือที่ว่าซอยเหลืออ่ามันผลประโยชน์อันครอบครัวตัวเองข้าพเจ้าว่าบ่มีเด้ออันนี้แนะนําว่านี่นั่นความโฆษณาของพรรคประชาชนเพื่อจักรพรรดิอเมริกานี่มันบ่ดีหั่นน่ะเนี่ยคัดเข้าบ่ดีอันนี้เงินฟรีๆล่าๆนะเข้าไปซอยในนามว่าคนลาวเขาบ่จะฮู้จักดีนะเพราะว่าหยังข้าเจ้าใจบุญข้าเจ้าหวังว่าเพื่อผลประโยชน์มนุษยธรรมซึ่งกันและกันอันนี้แหละคันพวกท่านผู้ชมที่เคารพขันสนใจนะเข้าไปเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกาอยู่ในลาวหั่นน่ะมันมีบทข้อมูลอยู่นี่บ่แม่นข้าบ่แม่นข้าพระเจ้าบารมีอันเอริกและอันนั้นท่านมาลังอันแต่งขึ้นของจอมปอมแม่นโคมตัวจริงแท้ๆนี่แหละพอจังซั่นนะในระยะสมัยอันนั้นวิวัฒนาเทคโนโลยีทันสมัยนะข้าพเจ้าคิดว่าเสียดายที่ว่าบางคนยังว่าอันนั้นอันเอาหัวซุบเซขี้ไซอันนั้นฟังดอกมาหรือฟังอันทฤษฎีน้ําเต้าปลาของพรรคประชาชนปฏิวัติเนี่ยนะข้าพเจ้าก็ตีราคาอย่างเดียวพวกยังทียังบ่ฮู้เมืองกับไปว่าได้ผลประโยชน์สําหรับเพิ่นเองแหละผลประโยชน์อันน่ะกลุ่มมาเฟียนั่นน่ะเผด็จการของเพิ่นแล้วอันนี้ล่ะประชาชนลาวน่ะควรว่าสิ่งที่ว่าโลกเสรีนี่เขาเจ้าอยากซอยนี่นะอันนี้เฮาเว้านี่มีแต่ว่าแนะนําว่าเฮาเว้าตัวอย่างโลกเสรีมี2ประเทศอย่างเด้ไทยอันกับอเมริกายังเฮายังบ่ได้กล่าวถึงญี่ปุ่นเด้อันนี้นะซ้ํานี่เนี่ยเขาเจ้าไปว่าซอยเหลือบ่มีข้อผูกมัดจักดีนะอันนั้นเสียดายที่ว่าอันนั้นสักเดียมาเฟียลาวคุ้มครองประเทศ4ทศวรรษมาก็ยังเฮ็ดก็ยังว่าให้คนลาวยังโง่จ้าเพราะว่าเพิ่นจังได้คุ้มอํานาจอันนั้นป้าเถื่อนของเพิ่นต่อไปนี่นะอันพอจังซั่นข้าพเจ้าเสนอให้ท่านผู้ชมที่เคารพนะคันว่าสนใจเรื่องว่าปรับปรุงเศรษฐกิจของส่วนตัวและเศรษฐกิจครอบครัวนะไม่มีงบประมาณเพิ่นว่าคันผู้ใดอยากได้อันนั้นแกรนด์เด้เนี่ยแกรนด์แปลว่าได้เงินล่าๆเงินฟรีที่ไปกองทุนธุรกิจนะกองทุนนี่ล่ะกองทุนมาอันน่ะส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจส่วนตัวนี่แต่ว่าแน่นอนครับเขาต้องมีในขอบเขตที่เพิ่นต้องการไม่มีฟอร์มไม่หยังนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ว่าทุกๆคนที่มีโอกาสนะเรียนภาษาอังกฤษสอนละล่าอยู่ในนะแม่นคัลเจอร์เซ็นเตอร์ของพันยูทาดดําหันบ่ก็มีหรือว่าติดต่ออยู่ในเว็บไซต์ของเพิ่นหันแล้วก็ทุนที่มาเรียนประเทศอเมริกาเรียนประเทศอเมริกาทานเอริกทานไปแล้วไม่เรียนแบบว่าความรู้ที่ว่าใช้ได้ได้บ่แม่นไปเรียนอยู่ฮานอยแล้วกลับคืนมาตัวกันเด้จังซั่นเด้แม่นสวีเดนอีกสวีเดนอีกแม่นแล้วไปเฮียนแม่นแล้วบ่แม่นไปเฮียนประเทศสังคมนิยมกลับคืนแล้วมีแต่ว่าทฤษฎีน้ําตาเปล่ามาร์กเลนินหั่นน่ะยังบ่ฮู้ว่ามาร์กทฤษฎีมาร์กเลนินมันสมหรือมันบาปยังบ่ฮู้เด้มีแต่อันเป็นนกแก้วซื่อๆอันนี้แหละคันว่าคนลาวหวังว่าอยากว่าอยากเฮียนวิธีตึกเบ็ดแท้ๆเนี่ยแทนที่สิอ้าปากขอกทานอันปลามากินเนี่ยข้าพเจ้ามันว่ามันโอกาสคําโอกาสท้องที่ช่วยเหลือตัวเองแหละเพราะว่าสิว่าหวังว่าไปฝันเอื้ออยากได้เสรีประชาธิปไตยอยากได้ว่าเศรษฐกิจส่วนตัวแล้วอ้าปากแล้วให้เดินทิ่มจ้องมันนี่มันเป็นไปบ่ได้ฝันอันหลายๆศตวรรษก็บ่ได้นะอันนี้แหละช่วยเหลือส่วนตัวเองเพียงแต่ว่าเฮาซี้ทางให้พวกท่านว่าท่านสนใจมันมีวิธีแก้ไขอยู่เพียงแต่ว่าพวกท่านแสดงหาหรือบ่เท่านั้นนะขอขอบใจเจ้าขอขอบใจน้ําทานบารมีเดี๋ยวตัวนี้นี่มันข้อเป็นข้อมูลอินโฟเมชันที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับพี่น้องประชาชนลาวของเราบ่จําเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวดอกอันนี้นี่ข้อมูลอันกล่าวนี้มีไว้อยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําลาวข้าพเจ้าจะขอแนะนําให้ผู้ที่มีความสนใจยังมีความซื่อสัตย์ผู้ที่อยากจะมาสร้างตั้งอนาคตของตัวเองติดต่อขอนัดพบกับสถานทูตอเมริกันแผนกเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจของสถานทูตสหรัฐสถานทูตสหรัฐอเมริกาและแจ้งคิดจำนงว่าข่าวที่ประกาศอยู่ในเว็บไซต์ที่จะให้ของทุนมาลงทุนเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจกลุ่มตัวเองนี่ซึ่งมีราคาสูงสุดถึง 25,000 ดอลลาร์ครับแต่ตกเป็นเงินกีบแล้วก็มันสูงสมควรเด้อมัน40ล้านกว่ากีบผู้นะเงิน40ล้านกว่ากีบนี่สามารถทานจะเฮ็ดเป็นบิสซิเนสน้อยเล็กๆน้อยๆได้แต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆขั้นตอนต่างๆพวกท่านจะต้องได้มีคอมมิตเมนต์มีความตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังแท้เฮ็ดแท้และให้ขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคอลแอสซิสแตนต์และการช่วยเหลือด้านเทคนิคสิเขียนคำร้องในวิธีใดแนวใดยืนต่อของการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาแล้วเพิ่นจะได้มีการพิจารณาก็มีบางคนข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่ากัน
หักน้อยกว่านี้การปรากฏว่าหลังจากเขาได้ประกาศไปแล้วก็เจ้าก็ได้รับการขอและกับชิ้นนี้หลายคนก็เช่นเดียวกันนะเป็นโอกาสอันนึงที่จะเปิดกว้างให้พี่น้องประชาชนลาวของเราให้รู้จักและก็เข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเจตนาดีต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของเราแปลว่าที่ว่าอเมริกานี่มีเจตนาดีกับประเทศลาวอันนี้เป็นคำว่าของพรรครัฐสื่อแม้นแท้ทั้งการทูตประอาจจะได้ท้วงติงสิ่งต่างๆที่พรรคประชาชนปฏิบัติลาวที่ได้นำมาปฏิบัติติดต่อประชาชนลาวในทางที่ผู้ติดต่อกันประอาจจะได้ออกแค่สร้างความเครียดแค้นแล้วมันจะก็ออกมาประกาศคำประกาศดังกล่าวนั้นมันบ่เป็นคำประกาศที่มันถูกต้องมันความจุดประสงค์เข้าใจอันแท้จริงของพี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาพวกเขาคงจ้างแล้วก็เข้าใจดีเด้อขอให้ติดต่อกับสถานทูตได้ที่สถานทูตไม่พอดีทางไปบ้านห้อมบอกอันนี้ข้าพเจ้ากับบุมีอยู่ในเว็บไซต์มีดอกลูกลาวหลานลาวของเขาที่เขาสถานทูตไม่อยู่แถวท่าเดือบุมีนะท่านนี่แหละทั้งแคมป์ของอยู่ตรงนั้นแหละให้ไปติดต่ออันนี้เป็นของทุนหนึ่งบุน้อยบุหลายแต่ว่าท่านสามารถรับได้ก็จะเป็นคุณประโยชน์อันสำคัญอีกอันหนึ่งในการสร้างเนื้อสร้างตัวแทนที่จะนั่งรอท่าให้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวมันแก้ไขสภาพการปฏิรูปของพวกท่านของพี่น้องประชาชนลาวให้ได้มันจะเปลี่ยนไปได้พวกท่านพลังค่ะพระเจ้าขอให้ท่านอธิบายเรื่องว่าอันน่ะเงินทุนที่รัฐบาลอเมริกาไปซอยเนี่ยมันเงินทุนจากไผจากภาษีอากรของพลเมืองอเมริกาในนามว่าพวกเขาเองก็เป็นพลเมืองอเมริกาแมนหรือโบแมนขอเชิญท่านอธิบายวิธีว่าเงินรัฐบาลเอามาแต่ใส่แล้วใส่เป็นผลประโยชน์เพื่ออย่างนะขอเชิญท่านและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจทางการเมืองทางการทหารการบริหารสามเวียดใหญ่ๆนี่ที่ปกครองประเทศนี้มันอาศัยรายได้ที่เกิดออกมาจากประชาชนรายได้ออกจากประชาชนมาแนวไหนก็ในลักษณะที่ว่าประชาชนมันมีเวียดเก็บงานทำประชาชนมาหน้าที่รับผิดชอบช่วยบริหารประเทศชาติก็คือการด้วยการเสียช่วยการคือเสียช่วยก็คือเสียแท็กนั่นเองในดังกล่าวนี่ได้ถูกแบ่งแยกออกไปอยู่ในทั้งพลเรือนหมายความว่าการกระทรวงต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาแต่ละปีเพิ่นได้ซอยเหลือต่างประเทศนี่เป็นจำนวนเงินเป็นพันล้านดอลลาร์เนี่ยก็เป็นเงินออกจากภาษีจากประชาชนอเมริกาประชาชนอเมริกานั้นก็มีพวกเขาลาวอเมริกันเสียเดียวกันที่สะพานบารมีก็เหตุการณ์ปีนึงได้เป็นแสนดอลลาร์ก็ได้เสียเงินเป็นหมื่นดอลลาร์หลายกว่าหมื่นดอลลาร์เข้าในภาษีหลวงนี่เพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติเงินดังกล่าวนี่ก็เป็นในจิตเจตนารมณ์ของพวกเขากับพวกท่านทุกคนเช่นเดียวกันที่เป็นประชาชนลาวนี่กันเข้าเป็นห่วมเป็นงบประมาณไปซอยเหลือของยูเซฟของอาจารย์อเมริการัฐบาลอเมริกาต่อเรารัฐบาลรัฐงบประมาณที่ซอยออกจากรัฐบาลอาสาฮาราต่อเราแล้วเพื่อไปแบ่งนี่แหละเพื่อไปใจแยกว่าลาวประชาชนลาวต้องการก็จะมีโครงการนี้ขึ้นโครงการช่วยเหลือด้านศึกษาโครงการช่วยเหลือพัฒนาคนมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ให้คุ้มหู้ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์ความยากต่างๆรวมทั้งโครงการที่ว่าอยากจะไปสร้างเศรษฐกิจซอยให้ประชาชนลาวได้พ้นออกจากความทุกข์ยากเงินสดจำนวนนี้นี่ก็ไม่ออกจากภาษีของพวกคนงานพี่น้องลาวของเฮาบางภาคส่วนลาวอเมริกันของเฮานี่เสียเดียวพวกเขามีนะส่วนประกอบนะอยู่ในแฮนเดอร์ท่านผู้ชมทางบ้านของเราให้เข้าใจดีของที่เขาเว้านี่เป็นของมีมูลคุ้มจริงเพราะว่าสหรัฐอเมริกาประเทศประชาธิปไตยนี่งบประมาณก็เพิ่นนั่นเป็นงบประมาณที่มีความโปร่งใสประชาชนทุกคนสามารถรู้จักมีสิทธิ์ตรงจากเพิ่นบ่จำเป็นจะให้ประชาชนถามเพิ่นพอปีมาเพิ่นเสนอผ่านสภาคองเกรสของเพิ่นให้รับรู้เอาเว้าเอามันมีความอาจจะต้องใส่สำเนามีจำนวนหลายปันในปีนี้รัฐบาลที่ได้เงินหลายปันในที่แบ่งให้ไปแจ้งให้ไปเพื่อมีความแจ้งข่าวมัดมันมีการซุกเซื่องปกปิดความจริงอันนี้ออกจากต่อหน้าความสนใจของประชาชนนั่นพยายามที่จะแก้งข่าวการบริหารประเทศมันในระบบประชาธิปไตยมันจะเป็นสั้นรัฐบาลของอเมริกันทุกๆปีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบอแมนก็ขึ้นกับอำนาจยึดอำนาจพรรคราชเจ้าจนฮอดมือนี่มาก็ยังผักประชาชนปฏิวัติลาวอยู่คือเก่าอันนี้แหละอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านเข้าใจขอขอบใจเด้อท่านบารมีที่สิแนะนำให้อธิบายก็ได้นำเอาข้อมูลอธิบายแล้วแต่ว่าอันนี้มันเรื่องบาดเก้าใหญ่ขั้นตอนใหญ่ต่างๆที่ประชาชนลาวจะต้องรู้จักและเข้าใจในการบริหารประเทศของระบอบประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาท่านเอกท่านบัลลังก์ข้าพเจ้าขอเสริมหน่อยนึงเพราะว่ามีคนติดตามรายการเฮาปัจจุบันอยู่ในอันน่ะ Facebook นี่นะเขาเจ้ามีธุรกิจน้อยอยู่ในอันน่ะในเมืองลาว
ขาเจ้ามีว่าเขาเจ้ามี guest house และมีห้านอาหารนะเขาเจ้าอยากเข้าใจหน่อยนึงแล้วคันว่าเรื่องว่าขอทุนช่วยเหลือนี่นะหรือว่าขยายธุรกิจนี่นะมันมีข้อผูกมัดเรื่องว่าต้องเป็นด้านใดบ่หรือว่าบ่นี่นะท่านได้อธิบายให้รายละเอียดได้แค่เจ้าได้อันตัวนี้เนี่ยมันคำถามมันถูกต้องมันคำถามที่ซ้อคามูลเหตุผลทั้งพวกเขานี่อยากจะซอยเต็มที่ผู้ที่จะตอบได้ดีนี่เด้อในข้อนะข้อของใจที่ทานมีนี่และเป็นทายทานติดต่อโดยกรมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาให้พยายามเวลาเข้าไปให้ขอให้เอาด็อกคิวเมนต์หรือว่าพยานหลักฐานต่างๆการใช้จ่ายต่างๆหรือว่าปาตังหรือว่าใบไลเซนส์ของทานเปิดธุรกิจของทานไปนั้นเพื่อแจ้งแสดงให้เพื่อนรู้จักว่าทานมีธุรกิจอันแท้จริงธุรกิจนี่แน่นอนบางธุรกิจมันอาจจะดีบางธุรกิจอาจจะไปยากเนื่องจากว่าขาดวิสาการหรือว่าขาดการขยายตัวทั้งตลาดการกันคนขั้วทั้งตลาดอันนี้นี่เพิ่นสามารถช่วยเหลือได้แต่ที่จริงที่จะทำตอบที่ติดต่อแค่คอยเชื่อเชิญเราไม่ต้องย่านไม่ต้องกลัวเข้าไปรถในสถานที่ต่างๆไหนพ่อไปฟังรถมาจากขยายกิจการจากธุรกิจชนิดนี้และจะขอเงินช่วยเหลือเนื่องจากว่ามีปัญหาจากสั้นคนที่ช่วยได้แน่ใดแน่นอนตั้งสถานทูตคนจะต้องเป็นคนบริบูรณ์หนึ่งเกี่ยวกับมีวิชาการเรื่องธุรกิจเรื่องการขยายตัวนี่จะนั่งร่วมและพูดสาหัสกับพวกท่านที่สนใจอันนี้ก็เป็นบาดเก้าที่สำคัญที่สุดแล้วก็ขอขอบใจที่พวกท่านฟังและจากใส่ขอบคุณให้เป็นประโยชน์ก็แปลว่าการติดต่อการเว้าของพวกเขานี่มันถึงพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นจุดประสงค์ของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริการายการ YPDL นี่เขาอยากจะรับใส่แน่นั่นล่ะเขาอยากจะเป็นสื่อสารนั้นเขาอยากจะแนะนำนั้นกันเมื่อนี้เนี่ยดีใจที่สุดที่ว่ามีคำถามนี้เข้ามาหาพวกเขากันหวังอย่างนี้ว่าคงจะมีคำถามแล้วก็มีคำเสนอรายอะไรเนี่ยที่ว่าท่านพวกเขาใจส่งมาหาพวกเขาพวกเขาจะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาจะพยายามรับใช้พี่น้องประชาชนลาวให้มีความก้าวหน้าทันกับประเทศเจริญศรีวิไลอื่นทั้งหลายให้เทียบเท่ากับสภาพการของโลกขอขอบใจแล้วข้าพเจ้าสิเพิ่มเติมหน่อยนึงนะในอันนี้มันข้อมูลนี่เป็นพวกท่านถามมาว่าพวกเขาได้ข้อมูลหรืออินฟอร์เมชั่นมาใส่ข้อมูลนี่มาจากสถานทูตอเมริกาอยู่ในลาวหั่นเว็บไซต์ของอันนะของทูตลาวอันทูตอเมริกาอยู่ในประเทศลาวนะมันไม่อย่างแล้วว่าโดยเฉพาะสำหรับว่าเงินที่ว่าอันนะขอมาช่วยเหลือนี่นะมันมีหลายฟอร์มมี6ข้อหนึ่งมันว่าเจ้าต้องเขียน small grant proposal form มันมีฟอร์มที่ผู้ทานต้องดาวน์โหลดสองแล้วเป็นว่าbudget narrative แบบว่างบประมาณที่ทานขอมานี่ที่ไปใส่ในนามใดที่ไปแปลว่าบัญชีเล่าไงใส่งบประมาณที่เอาไปใส่เพื่อผลประโยชน์อย่างและสามเป็นฟอร์มอย่างฟอร์ม SFC2C หรือว่าฟอร์ม SFC2CIC นี่มันฟอร์ม SF C2CA 5นี่มันฟอร์ม SF C2CB และ6สุดท้ายมันท่านต้องสร้าง DUNS number DUNS number เป็นว่าอย่างมันเป็น abbreviation ของมันอย่างเพียงแต่วิธีใดที่ว่างบประมาณที่ว่าสหรัฐอเมริกาจะเอาเงินช่วยเหลือนี่นะมันเป็นคันซีเบิลและรายละเอียดแท้บ่แม่นว่าอันฮาวซิทีมฟอร์มไปแล้วสิอันนอนฝันมาสิได้รถมันก่อนสิได้เงินจากนี่มันมีงบประมาณหลายแต่ว่าท่านต้องดำเนินตามข้อผูกมัดของสถานทูตนี่พออย่างสั้นผู้ใดสนใจเห็นไปเว็บไซต์ของสถานทูตแล้วมันมีอันนั้นแล้วก็ข้าพเจ้าจะเตือนขั้นท่านไปแล้วผู้ใดผู้หนึ่งคนลาวหรือคนไหนก็ตามว่าเจ้าต้องเอาเงินก้องโตให้นะปิ้นหน้านี่มันบอกเป็นอย่างสั้นอันนี้มันของได้ฟรีได้ละล่าจากประชาชนอเมริกาภาษีอากรของพวกข้าพเจ้าที่รัฐบาลแบ่งไปทีละขอขอบใจเดี๋ยวท่านบารมีว่าถูกต้องและอันนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเข้าใจที่ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่เคยบิดเบือนกับพวกเฮาว่าลาวนอกเป็นคนบ่ดีต่อมานี่ก็ว่าลาวในก็เป็นคนบ่ดีจักแม่นผู้ใดดีหรือบ่ดีนี่ก็เป็นปัญหาคือกันนี่ก็ได้ก็อันนี้ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งจากใครพวกท่านนั้นให้มีสติสิ่งที่เขาว่าออกไปนี่ฮะให้เกิดมีปัญญาเอาไปคิดพอถามพวกท่านบ่ใช่ปัญญาของตนเองนะพวกท่านจะเป็นขี่ขามหาใช่ของพรรคน้อยหนึ่งอยู่ในกลุ่มเผด็จการ
ศักดินามาเพียอันนี้ย้อนกลับเข้ามาในเพิ่นก็เรื่องในยูเซจนะเพิ่นก็มีในแดนวันบารมีข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟังเลยว่าอยู่ในยูเซจเพิ่นก็โปรโมทเรื่องอันเรื่องเรียกงานเนี่ยนะธุรกิจน้อยเนี่ยนะท่านพลังเพื่อว่าให้ปรับปรุงให้คนลาวเฮาน่ะได้มีอ่ะเศรษฐกิจแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่า diversify นะที่ว่าให้มันกลุ่มตนเองลักษณะที่ว่าให้มันมีการเคลื่อนไหวให้มีสามารถขยายตัวไปให้แบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ธุรกิจการค้าของท่านน่ะเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอันนี้มันก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่ว่าทั้งยูเซดเพิ่นได้มีแผนการได้มีนโยบายนี้ที่ว่าในหายการช่วยเหลือทั้งด้านการพิจารณาแก้ไขและก็ปรับปรุงและเรื่องการเรื่องเทรดเมนต์หรือว่าเรื่องสร้างสเกลเรื่องอันบ้านเฮาก็สิว่าวีซ่าชีพพนาทานพลังทานบารมีอันนี้เพิ่นก็แนะนำอยากให้มีเพื่อว่าขยายธุรกิจการค้าหน่อยของเจ้านะให้เพื่อไปให้เจ้ากลุ่มตนตัวของเจ้าเองและอีกดังนั้นทั้งนั้นยูเซดเพิ่นก็ได้แนะนำถึงลาว PDR รัฐบาลลาวนะตปปลาวนะได้มีการนโยบายหรือว่าการพัฒนาหรือว่าการสางสาเรื่องการสางพาราซีเรื่องการเทรดต่างๆนะการค้าขายต่างๆนะให้เหมาะสมเพื่อให้ขยายโครงการนี้ให้กว้างขวางขึ้นไปอันนี้ก็เป็นโครงการของยูเซดเช่นเดียวกันถ้าพวกท่านเข้าไปในคือทานบารมีทานวลังเสนอเข้าไปผู้ที่ฮู้แท้นะก็แม่นเข้าไปหาสถานทูตสหรัฐอเมริกาเพิ่นจะให้คำตอบของพวกท่านกับฟอร์มอินโฟเมชันต่างๆนะก็แม่นทานบารมีก็อธิบายไปแล้วก็จะแจ้งแล้วข้าพเจ้ากับทีมงานก็หวังอย่างยิ่งว่าพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาฟังที่ว่าจะได้ผลงานนะตัวนี้เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวนั่นก็เอาไปเป็นบทเรียนของพวกท่านเองเนาะขอขอบใจท่านประธานท่านเอริกท่านมาลังค่ะพระเจ้าเจออันส่งไปให้นั่นน่ะยังได้วอนโพสต์ใส่โปรแกรมเลยแต่โดยเฉพาะวิธีขอทุนนะเฮียนหนังสือและวิธีขอทุนมาแต่เฮ็ดธุรกิจนี่เนาะเพื่อความรอบคอบให้แล้วก็ถ้าผู้ใดที่สนใจอยู่ในประเทศลาวขอขอบใจเจ้าสิเป็นกูดไอเดียท่านบารมีอันนี้เพราะว่าเฮาโมเมนต์สิเสร็จสั้นปั่นแต่งขึ้นมาเด้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนถ้าพวกเฮาออกมาเว้าเนี่ยพวกเฮามีข้อมูลแบ็คอัพได้มีข้อมูลที่ว่าโมเมนต์สิเว้าไปซุ้ม4ซุ้ม5ซี่พวกเฮาออกมาเว้าพวกเฮาอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วเฮาก็อ่านที่ความเข้าใจของเฮาแล้วก็แปลเป็นให้พ่อแม่พี่น้องครับผู้เช่นเดียวกันอันนี้อยากให้พวกท่านรู้พวกเฮาออกมาจากเว็บไซต์ของอันนั้นน่ะ youset.com อันนี้ที่ข้าพเจ้าอ่านมานี่ก็ได้ท่านบารมีก็แม่นเอาออกมาจากกันน่ะจากการนั้นนะครับสถานทูตของสหรัฐอเมริกาลาว US Embassy Laos US Embassy Laos yeah. Embassy Laos แล้วก็เข้าไปใน Google ปีมันก็ขึ้นมาลดอยู่แน่เขาก็เบิ่งได้เขาก็อ่านได้นี่แหละท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องลาวของเราอยู่ในประเทศสิ่งที่พวกเขานำเสนอนี่มีแต่ข้อมูลเป็นมุมเป็นข้อมูลมีความจริงบ่แม่นเสกสรรปั่นแต่งขึ้นมาโครงการช่วยเหลือต่างๆของยูเซดเนี่ยพวกเขากระว่าเนี่ยเป็นโครงการแต่ในภาคส่วนของยูเซดรับผิดชอบแต่ว่าสหรัฐอเมริกาสถานทูตของสหรัฐอเมริกาติดแต่งต่างมารัฐบาลอเมริกาที่ในสปปลาวนี่ก็มีโครงการอื่นๆช่วยเหลือโดยเฉพาะเป็นเรื่องเพิ่มเติมอีกเรื่องการศึกษานี่ก็เป็นความเป็นมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อการให้ priority เช่นเดียวกันในโครงการที่ห้องว่า the United States seek to strengthpeople to people ใช่ with Laos อยู่ในนี้ก็โครงการตัวนี้เพิ่นพยายามซิดสอนคนลาว population ลาวก็เพิ่นฮู้จัก 70% ของคนลาวเนี่ยนะอยู่ในประเทศลาวอยู่ในประเทศนี้มันแต่ว่า under 30 year zone มีอายุต่ำกว่า30ปีสหรัฐอเมริกานี่พยายามที่ส่งเสริม next generation รุ่นนี้ล่ะให้กลายมาเป็นผู้นำคนหนุ่มเพิ่นพยายามส่งเสริมให้มีความเข้าใจและการรับผิดชอบในการรับช่วยบริหารประเทศชาตินี้เพื่อได้สปอนเซอร์มาเป็นพวกว่าห้องมาฟูลไบรท์ฮัมฟรีย์อันเรื่องฟันแล้วนี่เพื่อได้ส่งเงินงบประมาณในมาเฮียนแต่ละปีอันก็ได้ส่งคนเรามาเฮียนอยู่สหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งต่อไปก็เป็นเรื่อง global undergraduate exchange program อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกับผู้ใดที่เฮียนภาษาอังกฤษอยากสนใจจากมาเฮียนอเมริกา
ก็ขอเชิญติดต่อกับสถานทูตได้ต้องมีการฝึกฝนต้องมีความรับผิดชอบต้องมีสติระวังตัวสูงพวกท่านที่ต้องเป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถกล้าขึ้น out of the box ขึ้นออกจากว่าอยากจะให้มีการพัฒนาตัวเองโมเมนต์อยากไปทำลายชาติโมเมนต์อยากทำลายบริบทในไทยอยากสร้างตั้งตัวเองอยากประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของมูนี่นี่เป็นความคิดอันถูกต้องโบจำเป็นที่ต้องเป็นความคิดตามคำสั่งสอนเสี่ยมสอนปลูกฝังของภาครัฐซึ่งย้ำแบบเขากับเสี่ยมสอนปลูกฝังให้คนเล่าให้พิษกันให้สร้างกันดังที่คำเบ้าตัวนี้เนี่ยเดินทางครับปุ๋ยปั่นมาได้ท้องได้เคยวิจัยและก็วิจารณ์และออกความคิดก็เห็นอยู่ในสภาเพิ่นเบ้าว่าเรื่องลัทธิสังคมนิยมนี่มันเขาเฮ็ดขึ้นผู้นักศาสนาที่สาวที่สิบเก้าผู้น่ะเขาจำเป็นอย่างใส่ยูโรผู้นับเป็นอย่างเขาจะมาใส่อยู่บ้านเมืองของเขาอันนี้เป็นคำเบ้าหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเป็นคำเบ้าที่เป็นความจริงแล้วเบ้ามือนี่ก็ถึงมือนี่อีกคำเบ้าของผู้นับเบ้ามาได้หลายสิบปีแล้วแต่มันเป็นคำเบ้าที่จริงที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองเราแต่พวกเขายุ่งน้อยลูกหลานของเขาทุกคนจะฟังแล้วก็เข้าใจนำออกความคิดอันนี้ออกมาว่ามาเห็นเพื่อสร้างสาพัฒนาตัวเองคันถ้าตัวเองมีความก้าวหน้าเจริญแล้วในด้านความคิดแล้วคันประชาชนส่วนใหญ่ติดอนุญาตให้เขาห่วงในประเทศชาติในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดความสามารถก้าวหน้าแล้วประเทศชาติมันก็ก้าวหน้าแม่นตัวท่านอีริก absolutely แน่นอนแล้วเจ้าถ้าว่าคนทั้งประเทศที่มาปิดปรับปรุงหูจักวิธีแก้ไขบริหารประเทศอันนี้เพราะว่าประเทศนั้นก่อนประเทศที่เจริญมันก็ต้องอาศัยประชาชนในศาสตร์แล้วว่า3ประเทศเนาะอันนี้ครับมีแต่พรรคประชาชนปฏิเป็นแล้วล่ะบ่อยากให้พวกทานฉลาดเพราะว่าข้าเจ้าฉลาดส่องใส่กันพวกทานฮู้ความสามารถและพวกเจ้าเสนอคนพรรคประชาชนปฏิเป็นแล้วเพราะยังสั้นเพิ่นจะเฮ็ดทุกๆวิธีทางเพื่อคาบเพิ่นนาบคู่และเพื่อว่าพวกทานจะเป็นขาดทาสสักดินามาเฟียต่อๆไปครับเจ้าคือจังซั่นอันดาข้าพเจ้าอยากเว้าน่ะมีอันคำคันทั้งการเมืองจากว่าไหวทานผู้ชมทางบ้านขอแต่ให้ฟังคักๆคำข้าพเจ้าว่าสิบอสสาบ่เรื่องพรรคประชาชนปฏิวัติลาวฟังดีๆนะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพิ่นว่าเพิ่นเอาประชาชนมันขึ้นก่อนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวขึ้นยึดอำนาจปี1975ปกครองประเทศชาติมาได้เกือบ20ปีบ่เพิ่นจะไปเขียนธรรมนูญของเพิ่นขึ้นคันเขียนธรรมนูญของเพิ่นขึ้นนั่นในมาตรา3ธรรมนูญนั้นเพิ่นได้เขียนให้สิทธิ์เพิ่นเองเพิ่นเป็นเจ้าของประเทศหมายความว่าประชาชนลาวบ่รู้จักจริงเลยบ่เข้าใจเองเลยแต่มันที่แท้จริงแล้วมันอำนาจเป็นเจ้าของแผ่นดินของประชาชนนั้นบ่มีถูกตัดออกไปติดลบล้างไปแล้วในปี1991ครับว่าได้ประกาศใช้ธรรมนูญเพิ่นเขียนขึ้นเริ่มต้นจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวใน1975แต่ตกมาหลังจากเปิดมาใช้ธรรมนูญใหม่เพิ่นคำเว้าตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแนวใดเพิ่นเปลี่ยนเป็นพรรคปฏิวัติประชาชนในบัดนี้เนี่ยแม่นปีนมาปฏิวัติประชาชนเนี่ยยึดอำนาจออกจากประชาชนแบบบ่ฮู้สึกตัวใน1971นับแต่นั้นมาประเทศชาติแต่ใดมาแล้วแต่1975เป็นต้นมาลาวอยู่ในสภาพการทุกข์จนอยู่ตลอดเวลาหลังจาก1991มาฮอดมื้อนี้ปัจจุบันพรรคปฏิวัติประชาชนลาวได้บัดนี้เริ่มต้นจากเป็นพรรคประชาชนปฏิวัติกลายมาเป็นพรรคมาปฏิวัติประชาชนแล้วสมมือนี้นี่ท่านผู้ชมทางบ้านเขาสามารถเว้าได้พวกเฮาห้องเว้าได้เลยแม่นพรรคปฏิวัติลาวห้องจังซั่นบ่ต้องห้องมาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแล้วห้องว่าพรรคปฏิวัติลาวปฏิวัติลาวตัวมันสร้างความดับไว้จิ๋มหายผู้นำคณะกรรมการในลาวท่านปัจจุบันนี้เม็ดเป็นคนทรราชขายชาติไปแล้วท่านผู้ชมเอ้ยพวกเขาสิยังนอนก้มหัวเขาพวกนี้คนที่กูมีอ้อไปฮอดมือใดมันพยายามออกมาบ่มีหน้าอย่างไรเว้าประกาศว่าเดี๋ยวนี้บ่ให้คนลาวหันให้คนลาวหันมีสติระวังตัวสูงให้คนลาวหันรู้จักและเข้าใจบุลงคุณคนบุดีที่ในประเทศและก็นอกประเทศอันนี้มันทิศแล้วนี่ได้ออกในโทรภาพเพลงชาติลาวเดี๋ยวนี้เม่นไผกันแท้เป็นคนบุดีต่อปฏิบัติต่อประชาชนลาวของเขาอ่ะมื้อนี้ก็รายการของเขากับเวลาก็ได้เบิดแล้วจะขอท่านบารมีสรุปซะเล็กน้อยแล้วก็ท่านอิริกก็เช่นเดียวกันแล้วพวกเขาก็จะได้จากลาท่านผู้ชมทางบ้านไปอาทิตย์หน้าเขาจะกลับขึ้นมาอีกนำมาสารคดีหรือข้อมูลต่างๆอาจจะที่มีความหมายมีข้อมูลเป็นประโยชน์ในด้านความขึ้นในด้านการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติประดับความหู้ค
ความสลาดของพี่น้องประชาชนลาวของเขาเองให้มีความขึ้นสามารถขึ้นกุ้มตัวเองได้ขอเชิญท่านบารมีสรุปขอบใจท่านท่านบาลังในสัปดาห์มานี้ก็นะรายการพวกเขาจะสิ้นสุดแล้วครับขอฝากความเตือนสติให้พวกท่านผู้ชมที่เคารพอยู่ในประเทศลาวและนอกประเทศเหมือนกันสิ่งที่พวกเขามาเว้านี้เป็นว่าบ่แม่นโฆษณาสมเสื่อสิ่งที่เขามาเว้าเนี่ยเพียงแต่ว่ามาเอาข้อมูลหลักฐานตัวจริงมาให้พวกท่านอยู่ในประเทศลาวและนอกประเทศคิดและพิจารณาความจริงสติปัญญาและมันสมองของพวกเขาพวกทุกคนเกิดมาก็มีพื้นฐานซึ่งกันและซ้ำกันเพียงแตกต่างว่าพวกท่านจะก้มหัวเป็นขี้ข้ามาใส่ของพรรคประชาชนปฏิบัติเราต่อไปบ่หรือว่าพวกท่านจะค้นคว้าแสวงหาความจริงแสวงหาวิธีปรับปรุงสถานการณ์ของตัวเองแสวงหาวิธีปรับปรุงเศรษฐกิจของตัวเองแสวงหาปรับปรุงเศรษฐกิจครอบครัวและอนาคตของลูกหลานของพวกท่านคันพวกท่านแสวงหาพวกเขาจะพยายามซี้ทางวิธีแต่ว่าพวกท่านบ่อยากแสวงหาพวกท่านดีอกดีใจเป็นขี้ข่ามาใส่ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวที่เป็นซักดินามาเฟียอันนั้นก็เป็นสิทธิของพวกท่านพวกเขาให้เดี๋ยวได้นี้พวกเขาจะซอยเหลียวบ่ได้พวกเขาเพียงแต่ว่าเป็นเสื้อสายสานลาวเฮาเป็นห่วงเป็นใยอนาคตของดินแดนกำเนิดของพวกเขาสิ่งที่เฮาเว้าเฮาก็เว้าในขอบเขตของกฎหมายประเทศสัญชาติของพวกเขาที่เฮาดำเนินชีวิตต่อไปอนาคตของเฮาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่แล้วเฮามีโอกาสเฮาเพียงให้อยากให้พวกท่านมีโอกาสเหมือนกับพวกเขาแต่ว่าพวกท่านแสวงหาหรือบ่แสวงหาก็ขึ้นกันกับพวกท่านท้ายสุดนี้ในระยะมาปีใหม่ลาวจะมาฮอดถึงนี้ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดที่ในเป็นธรรมก็ขอให้สมหวังสบายดีครับอีริกเด้อขอขอบใจประธานพ่อแม่พี่น้องที่ครับสมฟังที่เคารพที่รายการของนักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกานี่ข้าพเจ้าเองก็หวังอย่างยิ่งที่พวกท่านที่รับฟังรับชมในรายการนี้ขอเอาคําเว้าของพวกเฮานี่ถึงว่ามันบ่ได้ 100% แต่มันก็มีคุณค่าข้าพเจ้าคือว่าขอให้พวกท่านเอาไปคิดเอาไปคํานึงถึงเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาเพื่อยังเพื่อจะแก้ไขชาติมันเป็นของคนลาวหมดทุกคนสิ่งที่ว่าเฮาเว้านี่ก็เหมือนว่าในคําที่พวกเฮาเสนอไปนี่ให้พวกท่านก็เหมือนกับอาหารที่พวกเฮาได้ที่ทีมงานได้ปรุงแต่งให้พวกท่านกินขอเสิร์ฟให้ท่านกินเนี่ยนะท่านกินหรือบ่กินน่ะก็ขึ้นกับพวกท่านเองท่านอยากมีปัญญาท่านก็ได้เฮียนเอาเฮาบ่ได้คนคั่วที่ทีมงานได้คนคั่วมาให้พวกท่านแล้วในปัจจุบันนี้ถ้าพวกท่านได้นําไปใช้เป็นผลประโยชน์ของส่วนตัวแล้วก็ของสาเช่นเดียวกันอันนี้ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าให้ทุกคนลาวเฮาในปีใหม่จะมาถึงนี่แล้วขอให้พวกท่านเอาไปคิดหันเปลี่ยนแนวคิดทิศทางซะพวกท่านอยากเป็นขี่ข่อยขาคือท่านบารมีเว้านะก็ขึ้นกับพวกท่านเองนะพวกเฮาก็จะสิบ่เว้าในนี่ตลอดไปดอกเพราะว่าในมมนี่ข้าพเจ้าก็คือว่าพวกเฮาก็สิมีเวลาสิตัดออกคือกันเด้เพราะว่าเฮาเว้าออกไปแล้วพวกท่านก็บ่นิ่งบ่ติงข้าคือข้าพเจ้าก็เว้าในลักษณะนั้นบ่แม่นว่าการเทรดกันสิ่งที่ว่าพวกเฮาเว้ามาเฮาเสียสละจากใจจริงแท้ๆมาอุทิศให้พ่อแม่พี่น้องได้ฮู้ได้มีโอกาสทําเฮียนเอาไปศึกษาสิ่งใดที่มันได้ครับผลประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวอยู่ทั้งประเทศลาวนะพวกเฮาก็จะให้พวกท่านได้มีโอกาสเหมือนพวกเฮาได้ถ้าเป็นไปได้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าขอให้คนลาวทั้งชาติส่วนหลายก็อยู่ในประเทศลาวขอให้ตัดสินใจซะพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศลาวบ่แม่นว่าท่านเอริกท่านบารมีท่านวรังสิไปเป็นผู้นําของพวกท่านบ่แม่นเด้ออย่าไปฝันก็อย่าไปคิดอีกก็แม่นคนในประเทศลาวนั่นแหละสิเฮ็ดเป็นผู้บริหารประเทศต้องการพวกเฮาจะช่วยลาวนอกเฮาก็จะช่วยจนตันจนสุดความสามารถสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ขอให้ทุกๆท่านในปีใหม่ลาวเนาะจะมาถึงนี่ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพเข้มแข็งสบายดีครับ
ท่านผู้ชมทั้งบ้านที่เคารพพี่น้องลาวในและก็ลาวนอกเพื่อนสมาชิกพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวสมาชิกสนับสนุนและคือผู้เห็นพ้องในแนวนโยบายของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวในมื้อนี้รายการของพวกเขาเดินลงไปแล้วมันทิศหน้าหรือโอกาสหน้าพวกเขาจะกลับขึ้นมาพบพ่อกับท่านผู้ชมทั้งบ้านอีกในที่นี้สถานีทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาขอให้ทุกท่านจงมีความสุขสมบังในวาระดีๆปีใหม่จะมอดมาถึงนี้ขอให้ทุกคนจงมีความสุขสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไข้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงขอให้ขึ้นย้อยๆยิ่งๆขอให้ห่างขอให้มีสุขคนทุกคนจงมีสุขภาพสมบูรณ์อนามัยอันสมบูรณ์ขอขอบใจพ่อกันไหมสบายดีI'm not afraid to die.